ขาครับผมสวัสดีครับอยู่ผมม่อนนะฮะวันนี้นะครับผมอยู่กับสวัสดีครับสวัสดีครับเจียครับครับผมวันนี้นะฮะเรามาทำแชร์เล่นแล้วเจียก็เราจะมาบริหารจัดการเงิน 1,000 บาทครับให้ช่วยเหลือคนที่เขาได้โอกาสได้มากที่สุดครับผมก็เงินนี้มาจากการที่ผมไปแข่งขันมาที่2ครับของรายการวิชาการนะฮะคือเขาได้แข่งขันวิชาการได้มาเงินมาหลายหมื่นอยู่นะฮะคือว่าเอา 1,000 บาทนะฮะมาทำการซื้อข้าวอะไรบางทีเนี่ยผมจัดจ่ายใช้สอยเนี่ยในการที่จะให้คนที่แบบว่าอะไรนะผู้ได้โอกาสหลายบ้านนั่นแหละครับผมว่าให้ไปดูกันเขาว่าจะจ่ายใช้สอยนะฮะว่าเขาจะซื้ออะไรบ้างอันนี้คุณคิดว่าคุณจะซื้ออะไรบ้างครับคุณเจ๋อก็ข้าวหมูแดง7กล่องแล้วก็ข้าวหมูกรอบ8กล่องครับนี่คือช่วงม่อนทำความดีนะฮะม่อนกระเจี๊ยบทำความดีนานเป็นคนดีสักทีนึงปกติไม่ค่อยมีแต่คนชั่วโอเคไปลองทำความดีกันว่าเงิน 1,000 อ่ะบางทีมันอาจจะไม่มีค่าสำหรับใครบางคนแบบมันมีค่าที่มากกว่าใช่แต่ว่าแต่บางคนก็คือมีค่ามากกว่าใช่แล้วก็จะมาดูกันครับว่ามันจะทำอะไรได้บ้างครับผมนี่นะฮะมันได้ของมาแล้วนะครับนี่คุณเจ๋อเท่าไหร่ครับเนี่ย125 บาท125 บาทแน่นี้ครับตอนนี้เราก็เหลือเงินอีก175 บาทเดี๋ยวเราจะไปดูนะว่าเราจะใช้ทำอะไรซื้อน้ำไงเออซื้อน้ำเจ๋อใช่ถึงเวลาคุณต้องเดินเอาไปให้แล้วครับเออถึงเวลาคุณลองดูกล่องนึงคุณลุงครับครับถึงเนี่ยเชื่อไปต่อการทำบุญที่ที่สุดผมว่าก็คือการทำบุญสำหรับผมนะทำบุญพุทธศาสนาก็ดีแต่ผมว่าการทำบุญกับเพื่อนมนุษย์เนี่ยนี่เป็นอะไรที่แบบดูดีที่สุดอ่ะครับผมมันคือแบบเห็นว่าการที่เราให้คนอื่นมันก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมถึงแม้ว่าเราจะทำโดยที่ไม่หวังผลอะไรครับสักวันยังไงเดี๋ยวมันก็ตอบแทนเรามาในรูปต่างๆครับผมใช่ครับนี่สุดยอดคุณหมอหมอเจียเชี่ยกูด็อกเตอร์มาเรายังมีเหลืออีก13กล่องกล่องนะฮะนี่ไงก็แบ่งกันนะคนละเท่าไหร่วะคนละ7คนละ7กับ8มึง8กู7โอ้พวกเราอิ่มมาแล้วนี่ไงวันนี้มึงต้องเป็นแบบพวกเรากินมาแล้วกูด็อกเตอร์เข้าใจป่ะอืมทำอะไรครับคุณหมอคุณหมอกำลังทำอะไรครับแกช้อนครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับคุณหมออยู่เราเดินจากสามย่านมิตรธรรมมาหัวลำโพงครับตอนนี้เราเคยเดินจากสามแยกไปทำหัวลำโพงนะฮะซึ่งแต่ว่าเราเดินมาไกลพอสมควรเลยนะฮะแม่งเดินมากิโลกว่าเกือบ2กิโลพี่ครับนี่ครับพี่เชเดอร์สมละโคตรหมอกูดด็อกเตอร์วันนี้เราจะไปที่ไหนต่อเนี่ยคุณหมอไปสวนลุมครับผมสวนลุมพี่นี่ที่เขาวิ่งกันเพราะว่าที่มีตัวเหี้ยนะเดี๋ยวพวกคนนี้เขาไม่มีบ้านอยู่เขาจะไปนอนกันอยู่ที่บริเวณนั้นเยอะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าเราจะให้เขาได้หมดหรือเปล่าเพราะตอนนี้เหลือกี่กล่องน้ำมันตอนนี้เรามีแล้วมีที่เราให้ไป2กล่องที่แบบไม่ได้ถ่ายด้วยเพราะว่าลืมไม่เป็นไรเราที่จริงแล้วทำความดีเราก็เป็นผู้ปิดทองหลังพระก็ดีกว่านะครับคนเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำชั่วเสมอไปครับผมถึงแม้ว่าคือแต่ก่อนก็คืออยู่ทองหล่อกับทุกวันวันนี้นะครับเราก็อยู่ที่สวนลุมนะครับผมเฮ้ยแป๊บนึงกันนะซึ่งว่าเราการข้ามสะพานไปนะฮะข้ามถนนขอโทษวันนี้เราอยู่ที่สวนลุมนะฮะเราก็นั่ง MRT จากเขาเรียกอะไรนะหัวลำโพงใช่เราก็นั่ง MRT หัวลำโพงมันมาถึงสวนลุมนะครับผมโซนั่งกันแบบชิลๆ3สถานีตรงครับมีคนที่แบบว่าไม่มีข้าวกินที่ไหนครับตรงไหนบ้างครับมีตรงไหนอีกครับผมที่ไม่มีข้าวกินตรงโน้นใช่มั้ยครับเดี๋ยวแยกๆจะสะอาดพอดีนะครับครับผมกินข้าวอร่อยแล้วก็เอามาทำมีข้าวโพดไปบางนาด้วยอ๋อเท่าไหร่ครับลุงขาก็ประมาณ30บาทจะไปบางนาได้บาทอ๋อได้ครับได้ครับมี20บาทนี่ครับของครับลุงไปกูโสแรงหลานเอ้ยโสกินเกือบเหลาจนนี่ครับไม่เป็นไรครับลุงสาธุครับผมนี่ครับขอสักสองความให้เราสาธุครับผมต่อแล้วครับสวัสดีครับนี่แหละเราก็เหลือมีกี่บาทนะม่อนนี่เราเหลือไม่เราเหลือกี่กล่องสิเราเหลือตอนแรก800เท่าไหร่นะ865แป๊บนึง15กล่อง
เราซื้อไปทั้งหมด55กล่องรวมเป็นทั้งหมด825บาทอ่ะ825ก็เหลือทุน175ก็ให้รวมไปเมื่อกี้ก็40บาทก็เหลือประมาณ135ก็เดี๋ยว135ไปทำอะไรดีวะก็รอดูก่อนสิก็รอดูก่อนไปวะไปมึงก็ถือถุงนี่ดูดิถังถุงเลยนี่แหละก็ผัดกันถือนะฮะหรือว่าชีวิตเกิดจากการผัดกันไปผัดกันมา it's alright ปามอนเราเมื่อไหร่จะถึงที่หมายว่าเพื่อนไม่รู้เหมือนกันเพื่อนเอาเป็นว่าเราต้องอยู่ในอีกนี่ไกลเลยเนี่ยอย่างน้อยก็เดียวเดินนะเดินแถวบ้านมึงอะตอนนี้เราก็เหลือทั้งหมดกี่กล่องนะครับมอนตอนนี้เหลือทั้งหมดอีก9กล่องครับผม9กล่องนะครับ9กล่อง9คนนะฮะอาจจะมี special price special gift ป่ะเรียกไงดี special gift special gift เหรอ yes จริงๆก็เนี่ยผมไม่คิดว่าเพื่อนเป็นคนดีอย่างนี้มาก่อนเราก็เดินไปตรงร้านน้ำพุแล้วนะครับผมไม่ดิตรงอนุสาวรีย์นะครับอันนี้ทางคุณหมอนะครับเขาก็จะทำการเดินเพื่อที่จะเอาน้ำข้าวไปให้นะฮะเราก็ทำการนั่งรอชมรอดูเฉยเอาไว้กินนะครับครับครับเดี๋ยวฝนตกครับผมขอบคุณครับนะฮะเช็คอินซองพี่ครับพี่ครับเข้าเช็คอินซองต่อไปตามผมใช่ไหมถ้าไม่เจอเลยกลับไปหัวลำโพงป่ะถ้าไม่เจอกลับไปหัวลำโพงนี่เดินกลับหัวลำโพงเออโอ้โหแย่ละมอนทำไมอ่ะ2กิโล2กิโลเองเขามา2กิโลอ่ะมันทำอะไรได้ป่ะวะทำอะไรเราไม่ได้พูดจริงๆพูดจากความสัตย์จริงเว้ยเพราะว่า2กิโลทำอะไรไม่ได้ Oh my god คุณลุงครับขออนุญาตครับขอข้าวครับเพราะว่าพอดีทำคอนเทนต์ขอบคุณมากครับครับคุณลุงเชื่อได้ตั้งขยะให้โลก1ชิ้นทิ้งด้วยทิ้งใส่ถุงนี่ดิกลางดินี่ไงเออไปไปโอ้โหแล้วจริงชีวิตต้องมีวันพรุ่งนี้เว้ยเนี่ยคนดูไว้พี่ครับพี่ครับนี่ครับนี่ครับการทำดีของมอนในรอบพันปีก็อย่างที่ผมบอกไปว่าตอนนี้ก็คือเราเหลือ5กล่อง5กล่องนี้ต้องใช้คุ้มค่าที่สุดคุณลุงครับเอาข้าวหมูแดงให้ครับข้าวหมูแดงมาให้ครับผมครับสวัสดีครับขอโชคดีนะครับผมเชื่อด้วยมอนมอนช้อนลุงเขาตกเลยไม่ต้องเปลี่ยนอันใหม่ให้เขาเลยครับให้กูเข้าทุ่งหญ้าไปเลยนะนี่ถือดิลูกน้องลูกน้องถือลูกน้องถืออะไรมั่นเอ้ยมีพี่เขาผมครับผมครับผมเห็นป่ะลูกน้องลูกน้องถือเนี่ยการที่เราทำความดีอย่างนี้นะผมคิดว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเพราะแบบก็มีหลายคนที่ยังไม่ได้กินข้าวมีคนมาขออีกเยอะเลยใช่เหรอใช่ไงทำเป็นร้อยเลยเห็นละอย่างนี้นะฮะโอ้โหเพราะเนี่ยคนละกล่องให้หมดเลยคนละกล่องพอดีหมดเลยจบทำคอนเทนต์ครับพี่ใช่ครับก่อนคนละกล่องนะครับครับอันหนึ่งนะครับพี่ช้อนไม่อีกกล่องช้อนหมดอ่ะเอาน้ำจิ้มต้องหนึ่งนะครับน้ำจิ้มข้าวหมูแดงข้าวหมูแดงครับผมกินไรกินให้อร่อยครับพี่อันนี้ช้อนหมดนะครับโทษครับผมต้นหอมเอาไอ้กล่องให้พี่คนนั้นได้ไหมครับเพราะว่ากลัวป่วยไม่ได้อ๋อโอเคครับผมเอาหมดเลยนะครับผมสวัสดีครับขอโชคดีครับพี่สวัสดีครับภารกิจนี้นะครับสอนให้เรารู้ว่าการที่เราต้องแบ่งปันนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมถึงแม้ว่าคุณจะมีของแบรนด์เนมใส่เช่นอะไรเดียวผมก็ไม่ได้บ้าแบรนด์เนมด้วยสิแล้วที่มึงใส่อันนี้คืออะไรฮะเสื้อกันหนาวงงมองเนี่ยมองถึงแม้เราจะมีของแบรนด์เนมใส่หรืออะไรก็ตามนะครับมันก็อาจจะไม่สุขใจด้วยการให้นะครับผมเพราะการให้สิ่งที่เราได้คือการสุขใจนะครับของแบรนด์เนมมันแค่แบบว่าเอาไว้เฟล็กซ์โชว์กันใช่ผมก็ชอบเฟล็กซ์ผมก็เลยต้องใส่แล้วผมก็ชอบให้ด้วยเอาว่าผมรวยจบตัดก็จบแล้วครับกับภารกิจแจกข้าวทั้งหมดรวมแล้ว15กล่องครับผมก็ยังเหลือเงินอีกเท่าไหร่นะมอน100กว่าบาท100เท่าไหร่วะเราให้ไปแล้ว100 120เราซื้อข้าวไม่ก็เหลือ135ไงเราซื้อข้าว825
ก็เหลือให้คุณลุง40ให้คุณลุง40เหลือ135ครับผมที่ผมไม่แข่งมาก็ได้มาทั้งหมด 20,000 ครับผมก็เลยเจียดมาทำบุญ 1,000 ครับผมก็เผื่อแบบว่าน้องๆที่ดูคลิปนี้แล้วจะได้แรงบันดาลใจไว้ผมแล้วก็มาช่วยเหลือคนที่เขาได้โอกาสครับผมก็การให้ก็คือการทำบุญนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับผมได้สุขใจแล้วก็สุขกายนะครับผมแล้วก็มาทำบุญกูได้ไหมตีกูเนี่ยป่ะ let's get it oh ให้35บาทนะครับผมแล้วก็หลังจากที่เราทำการเดินมาอย่างโชคโชนเนี่ยครับแล้วก็เดินมาจากที่ไหนบางวันมอนกูเดินกับมึงไปสามย่านกูเดินกับมึงไปเขาพงกูเดินแต่กูไปเยี่ยมก็เอาเป็นว่าสุดท้ายเราก็เหลือ135บาทครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปให้พี่ยามที่เขาทำงานหนักนะครับกูโอเคการทำบุญนะแต่ให้กูเดินขาล่างกูไม่โอเคนะกูเดินมาลม5กิโลน่ะอีนิดมึงพากูเดิน10กิโลไม่สัตว์กูมินิมาราธอนได้เฮ้ยเนี่ยตอนนี้นะครับผมเพื่อนผมนะฮะก็ทำการจะเอาเงินให้พี่ยามนะครับผมซึ่งเป็นคนที่ดีจริงๆนะฮะพูดเลยพี่ยามครับยืนรออยู่ครับผมให้เต็มพี่ยามครับนี่ครับพี่ยามเขางงๆครับว่าให้พี่ทำไมอ่ะครับน้องคุณบอกว่าอะไรครับบอกว่าให้เต็มครับก็แบบว่าทำงานหนักก็จบมาครับ 1,000 จากที่ผมได้คือบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเราถึงให้คนที่บางคนสงสัยนะว่าทำไมเขาเราถึงให้คนที่แบบว่ามีเงินเดือนด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะว่าแบบเขาคือคนไหมเขาทำงานหนักเขา work hard เขาควรจะได้เงินที่มากกว่านั้นอะไรมองเนี่ยนะแล้วก็แบบอยากจะให้คนที่ตั้งใจทำงานคนที่ทำงานหนักไม่คือการให้อะมันไม่ได้แบ่งว่าเราควรจะให้คนจนคนรวยหรือคนอะไรก็ตามเว้ยเขาแค่แบบให้คนที่มีความตั้งใจอะคนที่สู้ชีวิตยังสู้ยังไฟอยู่อะผมก็โอเคก็โอเคเว้ยคือการให้คือการให้คิดว่าคลิปนี้นะฮะมันเหนื่อยตีนมากเลยครับผมเดินแม่งไป 5-6 กิโลก็แบบไอ้สัตว์อย่าพระเจ้าช่วยโอเคสาระเรื่องของคลิปนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าก็ทุกคนนะครับผมแบ่งเงินนะครับสมมติมีเงินนะก็คือเก็บสามารถเก็บไว้ด้วยนะเก็บไว้ด้วยก็ได้เอาไว้ใช้ในสิ่งที่เราอยากจะได้ก็ได้เก็บไว้เอาไว้ใช้แบบคุณอยากได้ของแบรนด์เนมได้แบบรองเท้าอะไรเงี้ยคุณก็ซื้อก็ให้ตัวเองให้ครอบครัวให้บ้านแล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีเงินที่เจียดมาได้ก็อย่าลืมที่จะบริจาคคนอื่นด้วยนะครับผมก็คือยังมีคนร่วมโลกกับเราอีกถึงกี่ล้านคนครับคุณหมอ66ล้านคนครับ66ล้านประเทศไทยดิใช่ครับ66ล้านคือประเทศไทยครับผมนั่นแหละฮะก็จะเลยคนร่วมโลก66ล้านคนนะครับผมหรือว่าคนจะบริจาคยูเนสโกไปแบบพันล้านคนก็ได้ผมก็ไม่เกรงฮะคนที่คนรู้มากเลยนะฮะเฮ้ยเพื่อนผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะสวัสดีครับแล้วบ๊ายบาย